This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะฟังจากที่ไหนทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะยินดีต้อนรับสู่การใช้บริการของห้องสมุดที่เปิดตลอดเวลาเกินกว่า24ชั่วโมงนะคะตลอดไปถ้ายังมีอินเทอร์เน็ตอยู่บนโลกครับผมก็ใช้บริการให้คุ้มนะคะให้คุ้มกับการที่เรานำหนังสือต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังมาอ่านให้ฟังแล้วก็มีหลากหลายแนวด้วยสำหรับวันนี้นะคะเราจะเจอกันช่วงหลังสงกรานต์เนาะหลังสงกรานต์พอดีเป๊ะเลยครับพี่ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเวลาปกติก็น่าจะเป็นเวลาที่ท้องถนนเนี่ยคับคั่งและคิดว่าบางคนยังไม่หยุดยังไม่ทำงานอะไรอย่างนี้ใช่อาจจะเป็นเวลาที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางกลับครับในขณะที่อีกจำนวนหนึ่งก็อาจจะหยุดยาวไปเลยลายาวเลยแล้วก็หลายคนอาจจะอยู่ต่างประเทศอาจจะอยู่อเมริกาโอ้โหอาจจะอยู่ฝรั่งเศสอาจจะอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีใต้เพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวครับคนก็เดินทางออกต่างประเทศแต่สำหรับปีนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นก็ให้ห้องสมุดหลังใหม่อยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่28แล้วเนาะครับผมกับการที่เราติดตามโกสาปานไปเจริญพระราชไมตรีในฝรั่งเศสค่ะกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะเขียนโดยมองเซียเดอวีเซซึ่งบันทึกเอาไว้เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นคนแปลจากฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะเดี๋ยวคุณจิตรินอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังแล้วก็เรื่องใหม่ๆของห้องสมุดหลังไมค์สักนิดนึงดีไหมคะดีเลยครับพี่ก็ช่องทางการรับฟังนะครับยังมีเว็บไซต์2เว็บไซต์เหมือนเดิมครับทาง www.thaipbsradio.com แล้วก็ www.thaipbspodcast.com ครับผมก็ฟังได้ทั้ง2เว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Podcast ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับผมสำหรับเรื่องที่จะแนะนำวันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ผมเห็นเรื่องเนี้ยชื่อแปลกหูแปลกตามากตอนเจอครั้งแรกครับค่ะชื่อเรื่องว่าบอนนี่มาร์ตินแล้วก็จะมีวงเล็บว่าเกือบจะโชคร้ายที่เกิดมารวยอ๋อเป็นวรรณกรรมเยาวชนนะคะของสเปนค่ะซึ่งทั้งจดหมายเหตุโกสาปันไปฝรั่งเศสครับที่ประเทศฝรั่งเศสทั้งโบนี่มาตินซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นที่สเปน2ประเทศนี้หนักหนาสาหัสทั้งนั้นเลยนะคะครับผมในสถานการณ์โควิด -19 โอ้ย่ำแย่ย่ำแย่ตัวเลขสูงมากครับโบนี่มาตินเป็นผลงานของนักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชื่อดังของสเปนนะคะโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารักมากคือเป็นเรื่องของเด็กที่เกิดมาท่ามกลางกองเงินกองทองเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจระดับโลกที่รวยมากแม่ก็เป็นผู้หญิงสวยเป็นแม่บ้านแล้วก็เหงากับการที่สามีเดินทางไปติดต่องานต่างประเทศแล้วก็แทบไม่มีเวลาให้กันแล้วก็เลี้ยงลูกโดยใช้เงินเป็นหลักจนกระทั่งโบนี่มาตินเนี่ยก็เป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กที่เสียนิสัยเพราะว่าถูกพ่อแม่สปอยมากถูกแม่สปอยเพราะว่าพ่อไม่มีเวลาดูแลจนกระทั่งตอนหลังพ่อก็เลยไปปรึกษากับจิตแพทย์จิตแพทย์จิตแพทย์ที่เป็นเพื่อนกันครับจิตแพทย์ก็เลยวางแผนในการที่จะพูดง่ายๆว่าดัดนิสัยครับลูกกับเมียอ๋อทั้งภรรยาด้วยค่ะทั้งแพ็คเลยแล้วพ่อก็เลยโกหกบอกว่าเนี่ยเขากำลังจะล้มละลายแล้วนะโอ้ไม่ใช่กำลังจะล้มละลายแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องออกจากบ้านอันหรูหราที่กรุงมาดริดเมืองหลวงแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่บ้านเกิดของพ่อซึ่งพ่อเนี่ยเคยเป็นคนจนมาก่อนครับแล้วก็พาไปอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในต่างจังหวัดและนั้นก็เป็นที่มาของเรื่องราวที่โบนี่จะต้องเรียนรู้
จากเด็กที่เคยร่ำรวยมีมอเตอร์ไซค์7คันนะคะมีทีวี7เครื่องมีทุกอย่างแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายก็ต้องไปเป็นเด็กที่แทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องนี้สนุกค่ะอยากให้ได้ฟังกันครับผมเหมาะมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่คงจะมีจำนวนไม่น้อยที่เลี้ยงลูกแบบแม่ของโบนี่มาร์ตินแต่จะมีสักกี่คนนะคะที่เห็นปัญหาแล้วก็ลุกขึ้นมาใจแข็งกับลูกก่อนที่ลูกเนี่ยจะเสียผู้เสียคนไปมากกว่านี้เกือบจะโชคร้ายที่เกิดมารวยครับผมค่ะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ใช่ครับผมค่ะทั้งเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์เลยค่ะเล่มเล็กๆนะคะให้เด็กๆฟังก็ได้ค่ะสนุกมากค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวบอกโปรแกรมก่อนกันละกันนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูโรงพิมพ์หลวงโรงพิมพ์ซึ่งโหถือว่าก้าวหน้ามากนะคะสำหรับฝรั่งเศสในยุคนั้นสมัยนั้นมีโรงพิมพ์ค่ะแล้วก็บทต่อไปวันนี้ก็น่าสนใจมากเลยอะไรครับพี่คนใช้ของเจ้าคุณราชทูตอันนี้เป็นเรื่องของคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะไปอารามวาวเดอร์คัสแล้วก็ไปฟังการดีดพินค่ะวันนี้โปรแกรมสนุกแล้วก็มีความหลากหลายมีโปรแกรมการเดินทางแล้วก็มีโปรแกรมการเมาส์เล็กน้อยนะคะครับผมคือเมาส์คนใช้ของเจ้าคุณราชทูตเมาส์คนใช้เดอร์วิเซ่นี่แหละเป็นคนเมาส์ครับผมเดี๋ยวถ้าเช่นนั้นนะคะเราไปดูงานที่โรงพิมพ์กันเลยดีกว่าโรงพิมพ์หลวงค่ะกับจดหมายเหตุโกสาบานไปฝรั่งเศสตอนที่28ค่ะวันหนึ่งคณะราชทูตได้ไปเยี่ยมเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ชื่อว่าเดอลูวาจากนั้นก็ไปที่บ้านของท่านกอแบร์ท่านกอแบร์นี้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทหารเรือรวมกันแต่ว่าตัวท่านเองนั้นล่วงลับไปนานแล้วคือก็อาจจะไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะเหลือแต่บุตรชายกับภรรยามีเชิงอัดอธิบายความว่าชองแบปติสกอแบร์ท่านนี้เป็นเลขานุการส่วนตัวของพระคาร์ดินัลมาชาแรงเข้ามาอยู่ในกรุงปารีสตั้งแต่ยังเยาว์และได้รับราชการในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ภายในเวลา22ปีกอแบร์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงถึง8กระทรวงนะคะ8กระทรวงค่ะแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเสนาบดีนักการคลังที่ยอดเยี่ยมของฝรั่งเศสในบั้นปลายรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ที่14พระองค์มีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชวังแวร์ซายกอแบร์คนนี้เป็นคนทุนคัดค้านเพราะว่าจะเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ทำให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์พระเจ้าหลุยส์ที่14ก็เลยปลดกอแบร์ออกจากตำแหน่งเมื่อกอแบร์หมดอำนาจปรากฏว่าการคลังถึงกับระส่ำระสายแล้วก็เกิดสงครามมากมายที่ทำให้ฝรั่งเศสยากจนลงกอแบร์เสียใจจนล้มป่วยแล้วก็ถึงแก่ความตายในวันที่6กันยายนปีพุทธศักราช2226ค่ะซึ่งก็คือท่านชองแบปติสกอบาเสียชีวิตไปประมาณ3ปีก่อนหน้าที่โกสาปานเนี่ยจะไปเยี่ยมบ้านของท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสจากนั้นก็ได้ไปดูวังทุยเลอรีเพื่อไปดูป้อมย่อมๆที่ทรงรับสั่งให้สร้างไว้ณที่นั้นซึ่งในวังทุยเลอรีก็มีอยู่ทุกป้อมแล้วก็ทุกๆเมืองที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงตีได้ในสมัยของพระองค์พอราชทูตได้ไปที่นั่นแล้วก็ได้ไปเห็นท่านก็ออกอุทานขึ้นทันทีว่าแม้ทำเหมือนกับของจริงทีเดียวไม่ผิดกับที่ได้เห็นเมื่อคราวไปเที่ยวข้างเหนือนั่นเลยแม่เก่งจริงๆคือเหมือนกับมีการจำลองป้อมของแต่ละเมืองเอาไว้ที่นี่ป้อมในเมืองที่พระเจ้าหลุยเนี่ยสามารถที่จะไปตีมาได้
ซึ่งโกสาปานก็มีโอกาสได้ไปเห็นมาแล้วหลายเมืองก็จำได้จากนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะราชทูตได้ไปดูโรงพิมพ์หลวงซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของมองเซียเดอครามวาซีตอนนั้นเป็นเวลาหนาวคืออากาศกำลังเย็นเลยผู้จัดการโรงพิมพ์หลวงก็ได้จัดตั้งเตาไฟเอาไว้ในห้องต่างๆเพื่อที่ว่าราชทูตจะได้รอดูการพิมพ์อย่างสะดวกสบายไม่หนาวจนเกินไปตอนแรกผู้จัดการพาราชทูตไปดูการเรียงตัวหนังสือหรือว่าการเรียงพิมพ์พอราชทูตเห็นช่างหยิบตัวหนังสือจากช่องที่เอาไว้เก็บตัวพิมพ์เป็นแผนกทีละตัวทีละตัวมาเรียงเอาไว้ในรางเหล็กที่ถือเอาไว้ในมือซ้ายรู้สึกว่าโอ้โหช่างเรียงพิมพ์นี่ไวเหลือเกินทำเร็วมากตัวหนังสือในช่องนั้นต่างชนิดกันคือในช่องแถวบนเป็นช่องสำหรับตัวหนังสือตัวใหญ่ๆส่วนช่องแถวล่างเป็นช่องสำหรับเก็บตัวหนังสือที่มีขนาดเล็กก็คือตัวอักษรของฝรั่งมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กมี2ประเภทใช่ไหมคะเอาไว้นำหน้าประโยคกับเอาไว้เป็นเขียนปกติโกสาปานก็ออกจะแปลกใจในส่วนของเดวีเซก็อธิบายบอกว่าอันเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกับตัวหนังสือไทยเพราะว่าตัวหนังสือไทยเรามันไม่มีตัวใหญ่ตัวเล็กมีขนาดเดียวมีสำรับเดียวแต่ที่เหลือเราจะมีสระพยัญชนะแยกย่อยไปไม่เหมือนกันทีนี้นอกจากจะมีตัวหนังสือต่างชุดต่างสำรับกันเมื่อพิเคราะห์ดูตัวหนังสือนั้นโกสาปานก็หยิบออกมาดูเป็นตัวด้วยความสนใจแล้วก็ซักถามถึงวิธีหล่อถึงแม่พิมพ์ถึงธาตุหรือว่าถึงวัตถุที่ใช้ทำตัวหนังสือนั้นคือถามทุกแง่ทุกมุมเลยด้วยความสนอกสนใจพูดง่ายๆว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฝรั่งเศสเจริญก้าวหน้าถึงขั้นมีโรงพิมพ์แล้วมีช่างเรียงพิมพ์แล้วนะคะจากนั้นโกสาปานในฐานะอัครราชทูตก็ได้กล่าวว่าเมืองฝรั่งเศสนี่ช่างดีจริงไม่ว่าอะไรอะไรก็ล้วนมีในเมืองนี้เองทั้งสิ้นไม่ต้องพึ่งประเทศอื่นก็ได้ดีจริงจากนั้นมองเซียเดอครามวาซีก็ได้พาโกสาปานไปดูการพิมพ์ขั้นต่อไปตอนแรกพาไปดูว่าเมื่อเรียงตัวหนังสือจนครบหน้าแล้วเขาทำยังไงต่อก็เห็นว่าเขาก็จะมัดตัวหนังสือเอาไว้เป็นหน้าๆแล้วก็เอาขึ้นท่านอัดไว้ให้ติดๆกันคราวเดียวหลายหน้าเพื่อจะได้พิมพ์เร็วๆแล้วก็พาไปดูแท่นพิมพ์ในเวลานั้นซึ่งมีอยู่12แท่นแล้วก็กำลังพิมพ์อยู่ทั้ง12แท่นมีคนประจำแท่นพิมพ์เครื่องละ2คนดูเป็นแถวเรากับทหารในสนามก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็เป็นโรงพิมพ์ที่ใหญ่ทีเดียวเพราะว่ามีการเรียงพิมพ์หลังจากนั้นก็สามารถที่จะพิมพ์ได้คราวเดียวหลายหน้าเมื่อโกสาปานเห็นเช่นนั้นก็ออกปากว่าเหมือนทหารไม่มีผิดกันเลยมองซิเออร์เดอครามวาซีก็ได้ตอบโกสาปานไปบอกว่าใช่เลยโกสาปานเปรียบไม่มีผิดเพราะว่าคนพิมพ์นี้นอกจากที่เขายืนเป็นแถวเหมือนกับทหารอย่างที่โกสาปานสังเกตเห็นแล้วคนเหล่านี้ยังทำงานทำการวันยังค่ำคือหมายถึงกิจการการพิมพ์นี้พิมพ์กันทั้งวันทั้งคืนเพื่อฉลองพระเดชพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวทำงานดุจเดียวกับทหารในค่ายในสนามท่านราชทูตคิดดูเถอะพวกทหารแท้นั้นฉลองพระเดชพระคุณ
ดยที่เอาชีวิตพลีกายแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตีป้อมนี้บ้างป้องกันเมืองนั้นบ้างจนบ้านเมืองอยู่เป็นสุขเป็นเกียรติยศสำหรับแผ่นดินของพระองค์อย่างยิ่งแต่ส่วนพวกโรงพิมพ์หลวงนี้ก็อุทิศชีวิตวันยันค่ำทุกๆวันสำหรับพิมพ์หนังสือที่จะปาวร้องพระเดชพระคุณและเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของพระองค์และของแผ่นดินให้รู้ทั่วโลกพิภพทั้งในรัชสมัยของพระองค์และรัชสมัยต่อไปจนชั่วกาลปวสานฉะนี้การงานของเขานี้จะนับว่าเป็นการช่วยชาติช่วยพระเจ้าแผ่นดินดุจเดียวกับชนะสงครามในการรบก็ว่าได้หลังจากที่มองเซียเดอครามวาซีได้ตอบมาเช่นนั้นโกสาปานก็เห็นพ้องต้องกันแล้วก็กล่าวตอบไปว่าเป็นความจริงอย่างที่ท่านว่าและฉันก็มีความยินดีเป็นอันมากที่เห็นว่าพระองค์ไม่จำเพาะแต่ได้ทหารสำหรับประกาศพระเกียรติยศของพระองค์ให้นานาชาติทราบพระองค์ยังมีคนงานของท่านคอยช่วยส่งเสริมเพิ่มเกียรติยศนั้นให้ยิ่งฟุ้งขจรไปในขอบจักรวาลขอให้ทหารรบทหารพิมพ์ของพระองค์เจริญเจริญทั้งสองแผนกเถิดโกสาปานก็ใช้คำได้ดีทีเดียวนะคะคือเปรียบช่างพิมพ์เหล่านี้เนี่ยเหมือนกับทหารมีทหารรบซึ่งทำหน้าที่รบอยู่ตามชายแดนอันนี้ก็เป็นทหารเหมือนกันทำงานเยี่ยงทหารแต่เป็นทหารพิมพ์คนละแผนกกันจากนั้นมองเซียเดอครามวาซีก็แนะนำให้ราชทูตให้โกสาปานแล้วก็คนอื่นในคณะดูว่าเมื่อเอาตัวหนังสือขึ้นแท่นพิมพ์แล้วเขาพิมพ์กันด้วยวิธีอย่างใดดูไปได้สักประเดี๋ยวท่านอุปทูตก็คือออกหลวงกัลยาราชไมตรีก็เอ่ยขึ้นบ้างว่าแม้ทำง่ายได้ซิจริงดูเหมือนฉันทำได้เหมือนกันว่าแล้วท่านก็มารับทำงานแทนคนหนึ่งๆและในบัดนั้นแผ่นกระดาษที่พิมพ์ก็ออกมางามเหมือนกับเมื่อคนงานเขาทำเองก็เป็นที่พอใจมากที่เขาทำได้ง่ายๆดีๆถึงเพียงนี้คือเหมือนกับว่าพอเห็นแล้วก็อดไม่ได้ขอลองดูหน่อยแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยพอดูเครื่องพิมพ์แท่นนี้แล้วก็ไปดูเครื่องพิมพ์แท่นโน้นแท่นนั้นต่อไปจนครบในส่วนของโกสาปานสนใจมากมีการไต่ถามมองเซียเดอครามวาซีถึงวิธีผสมหมึกวิธีจัดทำลูกหมึกสำหรับกลิ้งไปมาบนแผ่นกระดาษแล้วก็อื่นๆซักถามถึงวิธีทำกระดาษด้วยซักถามตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยที่สามารถจะเอามาใช้ในการพิมพ์ได้สรุปความว่าในวันนั้นราชทูตได้ดูได้เข้าใจในวิธีพิมพ์และวิธีพับกระดาษรวมเข้าเล่มเย็บใส่ปกจนเสร็จกลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งใช้อ่านกันได้เพราะฉะนั้นในสมัยนั้นฝรั่งเศสก็มีการพิมพ์หนังสือเอาไว้อ่านกันแล้วไม่ต้องใช้วิธีคัดลอกเป็นเล่มๆด้วยลายมือพอดูโรงพิมพ์หลวงนั้นทั่วแล้วมองเซียเดอครามวาซีก็ได้พาราชทูตไปดูแม่ตัวหนังสือที่ทำเอาไว้ก่อนหลายชาติหลายภาษาในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงแม่พิมพ์มั้งคะเช่นได้พาไปดูแม่พิมพ์ภาษาเกรกซึ่งทำตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระเจ้าฟรังซัวที่1เมื่อ150ปีก่อนแล้วก็พาไปดูตัวแม่พิมพ์ภาษาอาหรับซึ่งเพิ่งจะทำใหม่ๆซึ่งพอได้เห็นโกสาปานก็ถามว่าอ๋อนี่ไม่ได้ทำเฉพาะตัวหนังสือฝรั่งหรอกเหรอถ้าอย่างนี้ตัวหนังสือไทยเห็นจะพิมพ์ขึ้นได้เหมือนกันละมั้งเนี่ยค
คือโกซาปานก็สงสัยทันทีเพราะว่านอกจากตัวหนังสือภาษาฝรั่งเศสแล้วยังมีแม่พิมพ์ตัวหนังสืออื่นๆด้วยก็เลยถามถึงภาษาไทยบ้างมองเซียเดอร์ครามวาซีก็เลยตอบว่าเป็นอะไรไปท่านราชทูตไม่ว่าภาษาอะไรถ้าตั้งใจอยากจะทำจริงๆก็ทำได้ทั้งนั้นและภาษาไทยของท่านราชทูตก็คงจะไม่ยากอะไรหากท่านราชทูตจะไปตั้งโรงพิมพ์ของตนขึ้นเองในเมืองไทยก็คงจะทำได้ง่ายๆพอมาถึงตรงนี้โกสาปานก็ถึงกับยกมือทั้งสองขึ้นไปทางสวรรค์จนเต็มแขนแล้วก็เปล่งเสียงอุทานเป็นภาษาไทยด้วยภาษาที่มองเซียเดอครามวาซีไม่เข้าใจท่านก็เลยหันไปถามล่ามว่าเอ๊ะโกสาปาเนี่ยพูดว่าอะไรล่ามก็เลยแปลให้ฟังล่ามนี่ก็คือบาทหลวงเดอริยอนนะคะซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสล่ามแปลให้ฟังดังนี้ค่ะท่านราชทูตพูดว่าเมืองฝรั่งเศสเอ้ยเมืองฝรั่งเศสช่างกะไรเลยดูวิเศษไปเสียแถบทุกอย่างทีเดียวเมื่อโกสาปานและคณะได้ดูกิจการโรงพิมพ์และของที่น่าดูน่ารู้น่าเห็นนั้นเสร็จสิ้นแล้วท่านก็อำลามองเซียเดอครามวาซีแล้วก็ขอบอกขอบใจท่านเป็นอันมากที่ได้อธิบายวิธีการพิมพ์หนังสือจนได้รู้ได้เข้าใจเช่นนี้ในขณะที่มองเซียเดอครามวาซีก็ขอบคุณท่านราชทูตบ้างวันนี้เป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สำหรับโรงพิมพ์ที่ราชทูตานุทูตของพระมหากษัตริย์มีแก่ใจมาเยี่ยมชมดูงานของท่านเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะช่วงหน้าจะมีการพูดถึงคนใช้ค่ะคนใช้ของเจ้าคุณราชทูตก็เหมือนกับว่าเป็นการเมาส์เล็กๆเรื่องราวของคนใช้เจ้าคุณราชทูตจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าและหลังจากเมาส์คนใช้ของเจ้าคุณราชทูตแล้วจะพาไปที่อารามวาลเดอครัสแล้วก็ไปฟังการดีดพินค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นไงคะวันนี้สนุกดีไหมคะโอ้นี่แปลกตาดีครับเหมือนก็ไปดูงานเหมือนผมกลับไปเรียนปีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ใช่ครับประวัติศาสตร์การพิมพ์นะคะใช่ครับพี่เราได้เห็นเลยเหมือนกับเราไปโรงพิมพ์สักที่หนึ่งในยุคปัจจุบันครับก่อนที่เราจะใช้ระบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการพิมพ์ในระบบไดอะล็อกซึ่งนี้คุณจิตรินคงไม่ทันก็เพราะแต่ก่อนก็ใช้ระบบนี้คงไม่ทันครับพี่แต่ว่ายังจะเรียกว่าไงเดียอยู่ในช่วงกะช่วงรอยต่ออยู่ช่วงรอยต่อครับผมแต่ว่ามันก็นานมาแล้วนะคะกับการที่สมัยก่อนเนี่ยจะมีช่างเรียงพิมพ์ครับแล้วก็พอระบบดิจิตอลเข้ามาเนี่ยบรรดาช่างเรียงพิมพ์เหล่านี้นี่ก็ตกงานไปแบบระนาวเลยทีเดียวครับผมถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในระบบเก่าเนี่ยถูกปลดประวางเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแต่ว่าอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวในสมัย334ปีที่แล้วครับอันนี้เป็นช่างเรียงพิมพ์ที่ฝรั่งเศสนะคะนั่นหมายถึงว่าในสมัยนั้นฝรั่งเศสก็มีหนังสือเป็นเล่มๆที่พิมพ์ค่ะคือมีหนังสืออ่านเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่บอกว่าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซอร์บอนเนี่ยเต็มไปด้วยหนังสือก็น่าสนใจนะคะในตอนนี้คุณกำลังติดตามทริปไปเยือนฝรั่งเศสในฐานะราชทูตค่ะของโกสาปานนะคะไปเจริญทางพระราชไมตรีในราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14
มองเซียเดวีเซเป็นผู้บันทึกเอาไว้เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคนใช้ของเจ้าคุณราชทูตคือเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องคือเป็นเรื่องสั้นๆที่พูดถึงการลงโทษระหว่างนายกับบ่าวคนใช้ของเจ้าคุณราชทูตในที่นี้เป็นคนไทยค่ะคือเป็นคนไทยที่ติดตามมาจากกรุงศรีอยุธยานี่แหละแล้วก็คงไปทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียชื่อแต่ในที่นี้ไม่ได้บอกนะคะว่าไปทำอะไรไว้ในบทที่75เรื่องคนใช้ของเจ้าคุณราชทูตเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมองเซียเดอร์วีเซนี่คงจะให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยแล้วค่ะถึงกับเป็นเรื่องที่แทรกเข้ามาแล้วก็พูดถึงโกสาปานนะคะกับท่าทีของโกสาปานในการที่จะจัดการปรามแล้วก็ลงโทษคนรับใช้ของตัวเองจะว่าไปฝรั่งเศสยุคนั้นก็น่าจะยังมีทาสเหมือนกันนะครับพี่น่าจะยังมีครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทาสหรือเปล่าอ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่คล้ายๆกับเป็นคนรับใช้คนสนิทเลขาอะไรประมาณนั้นเพราะถ้าเกิดเป็นทาสอาจจะไม่เอามาเพราะว่ามันเดินทางมาถึงฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ครับอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่ เหมือนกับได้รับการอบรมมาในระดับหนึ่งต้องรู้ความต้องรู้ความพอสมควรก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่เดวีเซเนี่ยมองเห็นว่า เป็นเรื่องเล็กๆที่มันมีแง่มุมบางอย่างครับถึงกับเขียนแทรกเอาไว้นะคะในบรรดาเรื่องที่บันทึกเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับการดูงานเกี่ยวกับการพบปะผู้คนแต่เรื่องนี้นี่เมาเรื่องคนรับใช้เลยทีเดียวซึ่งก็น่าสนใจค่ะเดี๋ยวลองฟังดูกันละกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงไหนทำไมถึงได้หยิบยกเอามาพูดเอาละค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยก็แล้วกันกับบทที่75เรื่องคนใช้ของเจ้าคุณราชทูตค่ะในบทที่75เดอวีเซ่ขึ้นต้นบทนี้ว่านอกจากเจ้าคุณราชทูตอุปทูตและตรีทูตแล้วยังมีขุนนางไทยไปเมืองฝรั่งเศสครั้งนี้อีกหลายนายแต่นอกเหนือจากบรรดาทูตแล้วก็ขุนนางยังไม่หมดค่ะยังมีบ่าวไพร่คนรับใช้ซึ่งเอาไว้คอยรับใช้สอยเล็กๆน้อยๆไปตามทางเพราะว่าคนใช้หรือว่าคนดูแลที่เป็นชนชาติเดียวกันก็มักปฏิบัติรับใช้ได้ถูกใจนายยิ่งกว่าชาติอื่นเพียงเห็นกิริยาก็อาจจะรู้ใจกันแล้วว่าต้องการอะไรทีนี้ในบรรดาคนใช้สอยของโกสาปานนั้นก็มีคนใช้อยู่คนหนึ่งซึ่งเดอวีเซเขียนเอาไว้ว่าประพฤติตัวไม่สมควรทำให้โกสาปานรู้สึกว่าความประพฤติของคนใช้คนนี้จะเป็นที่อับอายขายหน้าทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศของคณะทูตไทยที่ไปเมืองฝรั่งเศสด้วยกันอาจทำให้ชาวฝรั่งเศสที่รู้เห็นในความประพฤติเสียหายนั้นดูหมิ่นดูแคลนชนชาวสยามทั่วไปได้แต่ไม่ได้ระบุว่าทำอะไรโกสาปานก็เลยเรียกอุปทูตตรีทูตคือออกหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจารวมไปถึงขุนนางไทยแล้วก็บ่าวคนใช้ทั้งหมดคือเรียกมาหมดเลยทั้งคณะมาประชุมอยู่ในห้องของท่านแล้วโกสาปานก็ดุดันว่ากล่าวตำหนิโทษบ่าวคนนั้นโดยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดมีการเตรียมจะเคี่ยนตีให้สาหัสเพื่อให้เป็นที่เข็ดหลาบและไม่ให้บ่าวคนอื่นเอาเยี่ยงอย่างสืบไปคือแสดงว่าโกรธมาก
แต่ในขณะที่โกสาปานเตรียมจะลงมือเฆี่ยนนั้นมองซิเออร์สตอฟข้าราชการฝรั่งเศสจำได้นะคะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลมาตั้งแต่ต้นเลยมีหน้าที่คอยติดตามประจำคณะราชทูตมองซิเออร์สตอฟเป็นคนมาห้ามปรามแล้วก็ขอโทษทานโดยกล่าวว่าขอโทษสักครั้งหนึ่งเถอะท่านราชทูตอย่าเพิ่งเขี่ยนตีมันเลยขอผากท่านไว้สักครั้งหนึ่งเถอะท่านไหนๆท่านก็ได้มาอยู่เมืองฝรั่งเศสตั้งหลายเดือนการก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกอย่างนี่เกือบจะถึงเวลากลับเมืองไทยอยู่แล้วขอให้เรียบร้อยตลอดไปเถอะถึงแม้ว่ามันจะประพฤติผิดคิดมิชอบคราวนี้ก็เพิ่งเป็นคราวแรกแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนักหนาถึงจะหน้าติอยู่บ้างก็แค่ในพวกกันเองเพราะชาวเมืองนี้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยตั้งแต่แรกที่ย่างเข้ามาในเมืองฝรั่งเศสคนเมืองนี้ได้แต่กล่าวคำชมเชยท่านราชทูตและบรรดาคนอื่นที่มากับท่านว่าเรียบร้อยดีมากนี่เมื่อเขารู้ว่าท่านราชทูตทำรุนแรงกับบ่าวคนนี้เขาจะคิดว่าอย่างไรขอให้ท่านราชทูตจงโปรดคิดให้ดีซะก่อนเถอะอย่าให้ชื่อเสียงของท่านที่กำลังหอมเป็นที่ชื่นใจอย่างกับดอกไม้สดกลายเป็นอย่างอื่นไปเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรอย่าไปเคี่ยนตีมันเลยเมื่อคนชาวเมืองนี้เขาก็ไม่ได้เอาโทษอะไรกับมันแล้วท่านจะเอาเรื่องกับมันทำไมนักหนาเล่าเมื่อโกสาปานได้ฟังมองเซียร์สตอฟห้ามปรามดังนั้นโกสาปานก็บอกว่าการที่มองเซียร์สตอฟตักเตือนเปรียบเทียบมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณนักหนาแต่ก็อยากจะให้มองเซียร์สตอฟเนี่ยได้คิดดูดีๆว่าในเมื่อชาวฝรั่งเศสเขานับถือโกสาปานแล้วก็คณะซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นคนดีเรียบร้อยไม่ชอบกระทำเกะกะระรานกับใครอย่างที่มองเซียร์สตอฟว่าแล้วแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าคนใช้คนนี้ทำให้เสียชื่อถึงเพียงนี้คนอื่นเขาจะนึกว่าอย่างไรแล้วก็มีการระบุว่าความผิดของคนใช้คนนี้นี่มีมากเหลือเกินเพราะว่าคือโกสาปานพูดเหมือนกับว่าคนใช้คนนี้รู้ดีเหมือนกันว่าชาวฝรั่งเศสนับถือโกสาปานว่าเป็นคนดีทีนี้เมื่อมาประพฤติตัวเลวทรามทั้งที่รู้ตัวอยู่ดีดังนี้จะว่าความผิดเบาได้อย่างไรยิ่งคนนับถือมากความผิดของคนใช้ที่ทำแบบเนี้ยก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยคือในเมื่อโกสาปานสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือคนใช้ก็ควรจะต้องประพฤติตัวให้สมกับที่เขาว่ายิ่งสูงศักดิ์ยิ่งเจียมศักดิ์จึงจักสมจึงจะถูกมันมาทำกับฉันคราวนี้เต็มทีเหลือเกินท่านนึกดูบ้างเถิดถ้าช่างเขียนที่เก่งๆได้ภาคเพียนเขียนรูปภาพนับเวลาตั้งปีแต่เมื่อสำเร็จลงแล้ววันที่เขาจะเอาเข้ากรอบไปตั้งไว้ให้คนดูหากมีคนช่วยเอาผู้กันมาป้ายมาแต้มรูปอันสวยงามนั้นให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนเสียหายไปหมดแล้วช่างเขียนคนนั้นเขาจะคิดว่ายังไงเล่าแล้วช่างเขียนคนนั้นเขาจะคิดว่ายังไงเล่าคือโกสาปานก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความผิดของคนรับใช้คนนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนแล้วก็มันมีผลต่อผลงานที่คณะทูตได้ทำมาแค่ไหนโดยบอกว่าในกรณีของช่างเขียนถ้าอุตส่าห์เขียนภาพหนึ่งมาสวยงามดิบดีพอจะเอาเข้ากรอบเอ้ามีคนใช้คนหนึ่ง
มาทำลายคือเอาผู้กันเนี่ยมาป้ายสีแล้วทำให้รูปนั้นมันเสียหายไปหมดถ้าเป็นเช่นนี้ช่างเขียนลงโทษคนใช้ที่ทำภาพเขียนนั้นเสียภาพเขียนที่เขาเขียนมาเกือบปีอย่างดีแล้วก็เสียไปภายในเวลาครู่เดียวโกสาบานก็ตั้งคำถามว่าถ้าในกรณีแบบนี้จะติว่าช่างเขียนคนนั้นเป็นคนใจเหี้ยมโหดกระทำการลงโทษเกินควรหรือเปล่าถ้าควรแล้วในกรณีของโกสาบานเองทำไมถึงไม่ควรจะลงโทษบ่าวคนนี้เช่นกันเพราะว่าในทางกลับกันโกสาปานเองก็อุตส่าห์สะสมคุณงามความดีคือทำผลงานเอาไว้ดีตั้งขวบปีทำทุกอย่างมาดีหมดเลยในการเดินทางมาเจริญพระราชไมตรีในครั้งนี้แต่ในท่ามกลางความดีงามนั้นกลับมีนายคนเนี้ยมาทำมลทิน8เปื้อนด้วยความประพฤติเกกมะเร็งโกสาปานก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเมื่อคณะของโกสาปานกลับไปกรุงศรีอยุธยาในคราวนี้ฝ่ายชาวฝรั่งเศสจะพากันระลึกนึกถึงด้วยความรักอาลัยในกิริยามารยาทอันละมุนละม่อมเพราะความประพฤติชอบประพฤติงามของคณะทูตไทยทั้งหมดแล้วควรหรือที่คนสันดานหยาบช้าเลวทรามคนนี้จะมาทำลายคุณงามความดีแต่ในที่สุดหลังจากที่โกสาปานสาธยายเปรียบเทียบต่างๆนานาแล้วลงท้ายโกสาปานก็ตอบมองซิเออร์สตอฟว่าแต่เอาเถอะในเมื่อท่านเห็นเป็นดีแล้วในการที่จะยกโทษให้มันเพราะเห็นแก่ไมตรีจิตของท่านซึ่งยังไม่เคยเศร้าหมองก็ยินดีจะอนุโลมตามไม่ขัดความประสงค์ของท่านว่าแล้วโกสาปานก็ปล่อยคนใช้คนนั้นไปไม่เอาโทษแต่ในส่วนของคนทั้งหลายที่ได้มารู้เห็นความประพฤติของเจ้าคุณราชทูตในโอกาสที่บ่าวทำผิดท่านเปรียบเทียบให้ฟังจนเห็นความเสียหายเห็นโทษในสิ่งที่ทำแต่สุดท้ายก็ปล่อยไปไม่เอาโทษเพราะเห็นแก่ไมตรีจิตของคนที่มาขอไม่ให้ลงโทษนั้นก็คือมองเซียร์สตอฟเดอวีเซก็เลยบอกว่าชะนี้ก็อดชมไม่ได้ว่าโกสาปานก็ถือเป็นผู้ใหญ่ที่รู้หนักรู้เบาผ่อนผันสั้นยาวเมื่อคราวจำเป็นในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14เมื่อตอนต้นรัชกาลสมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถทรงพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าอันโดตริชมีพระราชศรัทธาสร้างพระอารามไว้แห่งหนึ่งสร้างพร้อมโบสถ์วิหารสำหรับบรรดาสตรีที่มีศรัทธาที่จะไปใช้สถานที่นี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าออกบวชก็คือสร้างวัดสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเรียกกันว่าพระอารามวาลเดอคราสสำหรับพระอารามที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปดูคือน่าดูน่าชมในสมัยนั้นมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่กว้างขวางแล้วก็สวยงามเมื่อคณะทูตไทยได้ทราบข่าวพระอารามของสมเด็จพระพันปีหลวงก็แสดงความประสงค์ว่าอยากจะไปเยี่ยมชมดูบ้างว่าสวยงามอย่างไรฝ่ายเจ้าพนักงานเมื่อทราบความประสงค์ก็จัดการพาไปดูที่ในพระอารามนั้นณขณะนั้นมีเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าดีเชสเดปานงกำลังทรงผนวดอยู่ซึ่งคณะทูตก็ได้มีโอกาสเฝ้าเจ้าหญิงองค์นั้นด้วย
ในฐานะที่เป็นนักบวชนอกจากนั้นท่านก็ยังได้ดูอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่างแต่ที่น่ากล่าวถึงมากกว่าสิ่งอื่นเพราะเป็นสิ่งที่ถูกใจท่านราชทูตมากก็คือราชานุสาวรีย์สำหรับเก็บรักษาพระโกศที่บรรจุดวงพระทัยของพระราชินีสมเด็จพระพันปีหลวงกับดวงหทัยของราชบุตรราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งสิ้นพระชนเมื่อครั้งที่ยังทรงพระเยาว์เมื่อราชทูตได้มาเห็นพวงมาลัยที่ระลึกซึ่งวางประดับไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นก็ได้แสดงความเคารพยำเกรงและความอิ่มใจที่ได้มีโอกาสมาเห็นอนุสาวรีย์แห่งพระราชวงศ์นี้เป็นอย่างยิ่งเดอวิเซ่บอกว่าเป็นปกติของโกษาปานไม่ว่าจะพบสิ่งที่เป็นที่ระลึกนึกถึงพระราชาณที่ใดโกษาปานก็จะแสดงความเคารพยำเกรงทันทีเมื่อเที่ยวชมดูโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็ได้ขึ้นไปดูหีบเพลงออร์แกนซึ่งในขณะนั้นบรรดาแม่ชีในพระอารามก็ได้เริ่มร้องเพลงสวดให้ฟังเป็นบทสวดถวายชัยต่อพระเจ้าแผ่นดินโกษาปานได้ฟังเพลงสวดโดยบรรดาแม่ชีเหล่านั้นซึ่งร้องเพลงสวดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นน่าศรัทธาเป็นที่น่าพิศวงคือฟังดูราวกับเสียงเทวดานางฟ้ายิ่งกว่าเสียงของมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เป็นเพลงที่ชวนให้เกิดความศรัทธาจนอยากจะไปเห็นหน้าของคนร้องเพราะว่าเพราะไพเราะเหลือเกินถึงขนาดที่ว่าเสียงยังเพราะสักขนาดนี้แล้วหน้าตาเนี่ยจะน่าชมสักขนาดไหนคือประมาณว่าฟังเสียงเพลงแล้วอยากจะเห็นหน้าคนร้องแต่คนร้องนั้นไม่ใช่คนเดียวคือเป็นคณะแม่ชีแต่ปรากฏว่าความประสงค์นี้ไม่สำเร็จค่ะเพราะวินัยในพระอารามแห่งนั้นห้ามไม่ให้แม่ชีเปิดผ้าโปร่งซึ่งใช้ปิดบังใบหน้าเด็ดขาดเมื่อราชทูตทราบว่านี่เป็นกฎระเบียบแล้วก็แม่ชีที่นี่ก็จะถือวินัยเคร่งครัดก็ยิ่งทำให้เกิดความศรัทธาในตัวแม่ชีเหล่านี้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้าตามความประสงค์ก็ตามเมื่อเวลาที่จะจากลาไปนั้นเจ้าหญิงเดปานงได้ประทานสิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเป็นของที่ระลึกให้กับบรรดาคณะทูตแล้วก็ขุนนางไทยเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยในส่วนของราชทูตนั้นเมื่อออกจากวัดนี้ไปแล้วก็ถึงกับกล่าวชมว่าตั้งแต่เข้าเมืองฝรั่งเศสถึงวันนี้ยังไม่ได้เห็นพระอารามที่ไหนงดงามเป็นที่ถูกใจเหมือนวิหารและพระอารามพิสุณีนี้เลยแสดงว่าประทับใจมากครั้นเวลาตอนปลายๆที่ท่านราชทูตได้พักอยู่ในเมืองฝรั่งเศสนั้นมีข่าวเล่าลือไปทั่วพระราชอาณาจักรว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดมีความรู้ความสามารถไม่ว่าชนชั้นใดในฝรั่งเศสก็อยากจะมาพบปะสนทนากับท่านเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคำเล่าลือยกย่องเหล่านั้นเท็จจริงอย่างไรพอคนนี้ลาคนนั้นก็มาแทนอยู่เรื่อยไปจนเกือบจะกล่าวได้ว่าเมื่อราชทูตได้เดินทางกลับกรุงศรีอยุธยาไปแล้วท่านจะอวดกับเพื่อนบ้านว่าเจ้านายชายหญิงและบรรดาปราชญ์ที่รู้หลักในขบวนวิชามีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเท่าใดท่านก็ได้พบปะสนทนาฉันมิตรแทบทุกท่านมาแล้วก็ว่าได้ตัวอย่างเช่นคนดิดพินคนหนึ่งที่ชื่อว่ามองเซียร์คาโลซึ่งเป็นช่างดีดพินฝีมือดี
ในขณะนั้นทีนี้วันหนึ่งโกษาปานได้ไปฟังมองเซอร์คาโลเนี่ยดีดพินซึ่งท่านก็พอใจมากถึงกับกล่าวว่าตั้งแต่มาเมืองฝรั่งเศสฉันเคยได้ยินคนดีดสีตีเป่าอย่างเพราะๆไม่ว่าเครื่องชนิดไหนมามากครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่เคยพบใครที่ดีดพินได้ไพเราะเสียงนวลชวนชมเท่ากับท่านนี้เลยต่อมาไม่กี่วันมองเซียร์คาโลคนดีดพินนั้นก็เลยมาเชิญคณะราชทูตให้ไปฟังดนตรีที่ตึกอาราสสถานในบ้านของมองเซียร์โอบรีในถนนเซนซึ่งคณะทูตก็พากันไปฟังตามคำเชิญท่านเจ้าของบ้านก็เข้าร่วมวงกับนักดนตรีด้วยกันอีกผู้หนึ่งคือร่วมเล่นดนตรีด้วยเพื่อเป็นเกียรติยศแก่แขกซึ่งมาเยี่ยมบ้านของตนเป็นพิเศษในค่ำคืนวันนั้นคนที่ไปฟังคอนเสิร์ตคืนนั้นมีไม่มากนักเพราะว่ามีการเลือกเฟ้นเฉพาะคนพิเศษพิเศษเพราะว่านี่คืองานพิเศษเป็นค่ำคืนที่คณะทูตมีความพออกพอใจประทับใจในทำนองแล้วก็ฝีมือทำเพลงของนักดนตรีเหล่านั้นจนอาจจะกล่าวได้ว่าในค่ำคืนนั้นนักดนตรีเก่งๆของฝรั่งเศสมีอยู่เท่าไหร่ก็รวมอยู่ในวงดนตรีนั้นด้วยทุกคนคือเหมือนกับว่าคืนนั้นเนี่ยเป็นการรวมนักดนตรีฝีมือดีๆของฝรั่งเศสจะไม่พอใจอย่างไรได้แล้วก็สำหรับค่ำคืนนั้นโกษาปานก็อดรนทนไม่ได้ในการที่จะกล่าวชมเชยบรรดานักดนตรีเหล่านั้นด้วยความประทับใจว่าขบวนสนอน่าจับใจแล้วในโลกนี้เป็นไม่มีที่ไหนเหมือนเสียแล้วแล้วก็หันมากล่าวกับมงเซียคาโลต่อคำชมประโยคก่อนว่านอกจากเสียงพินของท่านเมื่อเล่นคนเดียวเท่านั้นเพราะเวลาที่ท่านเล่นดนตรีคนเดียวนั้นเสียงพินของท่านสนอจับใจราวกับเสียงทิพย์ได้ยินถนัดทนีไม่มีเสียงอื่นมากลบเหมือนเวลาดีดรวมวงกับเครื่องอื่นเลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ